สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาไอเดียอยู่ก็นี่เลยครับร้านตุ่มตามช็อปผู้สนับสนุนให้ชาแนลของเรานั้นมีความเกลือแบบไม่ขาดตอนที่ร้านมีไอเดียหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเกลือจริง Impact Star Level Wandering Wave หรือถ้าใครอยากจะมาไตวายด้วยกันก็ดีเลยในตัวดีที่ชอบแจกแฟมฟ้าให้เราบูอาไคและแน่นอนคลิปเรานั้นยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเบิ่มๆจากปอสุจีเนี่ยของ YouTubeบางทีแล้วพี่แกอาจจะตามติดชาแนลเราเป็นแฟนคลับเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนชาแนลเราให้มาติดเหลือต่อไปแต่ไม่มีโทรศัพท์ก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยการกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์นะครับโอเคก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับสาวๆชอบคิวทอร์สโดยคลิปนี้ก็คือรวมเรางานอดิเรกของสาวน้อยสาวใหญ่คิวทอร์สในพาร์ทที่4โดยคลิปนี้จะเป็นการย่ำใหญ่โรงเรียนที่มีประชากรน้อยเอามารวมกันไม่ว่าจะเป็นซานไฮจิงอาเรียส SRT รวมถึงสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อด้วยเผื่อเอามาจับพวกหมีไว้อะนะก็เหมือนเดิมนะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ผมได้รวบรวมผ่านในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องสายใยแต่ก็ไม่นับรวมตัวจริงสำหรับเนื้อหาตรงนี้หากขาดตกบกพร่องอย่างไรก็ขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยโอเคอย่าหมดเสียเวลาเลยเรามาพูดถึงงานอดิเรกของสาวๆของสถาบันแรกกันก่อนก็คือสถาบันอาเรียสขอเริ่มตั้งแต่หัวหน้าทีมอาเรียสควอดถ้าเราจะพูดถึงงานอดิเรกของซาโอริจังในตอนนี้ตอนนี้เธอยังไม่มีงานอดิเรกที่ถูกระบุไว้อย่างเป็นทางการก็จริงแต่ซาจังก็ชอบเรื่องการแต่งตัวอยู่นะเพราะงั้นอาจจะเรียกว่าความชอบก็ได้แต่ตามปกติแล้วถึงจะเป็นเวลางานเธอก็มักจะใส่ชุดลบตามปกติเราจึงทำได้แค่คาดการณ์ว่าเธอนั้นแค่ชอบการแต่งตัวเท่านั้นในส่วนผู้ดูแลเด็กๆของสควอตยาอิมาชิโนมิซากิตัวเธอไม่ได้มีงานอดิเรกในการฆ่าตัวตายนะซึ่งตามปกติแล้วตอนไม่มีอะไรทำนั้นมิซากิชอบหนีไปปีกวิเวกคนเดียวและด้วยความที่ว่าเราไม่เห็นมิซากิสนใจอย่างอื่นเลยก็อาจเป็นว่าการปีกวิเวกนั้นก็คืองานอดิเรกของเจ้าตัวนั่นแหละมาในส่วนของสกินากะโยริหรือน้องปุ่งแห่งอาเรียสนั้นเมื่อก่อนน้องไม่ได้มีเวลาทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจริงแต่ตอนนี้น้องเริ่มสะสมนิตยสารแล้วโดยมันเป็นนิตยสารแฟชั่นซึ่งก็น่าเสียดายเหมือนกันนะว่าเป็นการบอกเล่าว่าในช่วงที่มีอากาศเลวร้ายนั้นน้องฮิโยริได้มีการนำของสะสมไปทำฟืนบ้างแล้วแต่ถ้าถามว่าจะได้มาอย่างไรนั้นตัวน้องไม่มีตังค์ดังนั้นก็เลยอาศัยเก็บเอาจากถังขยะนั่นเองมาทางด้านน้องเล็กของสกอตน้องหญิงอาสกอบนั้นมีความชอบที่ระบุไว้ในเนื้อหาสายใยก็คือการปลูกดอกไม้ซึ่งการทำสวนดอกไม้ก็คืองานอดิเรกของน้องนั่นแหละและในเนื้อหาสายใยนั้นมันจะมีการเพิ่มเติมไปส่วนหนึ่งด้วยก็คือตัวน้องนั้นชอบการเรียนหนังสือด้วยมาในส่วนโรงเรียนที่โดดเด่นเรื่องการค้าและร้านอาหารจากซานไฮจิงกันบ้างตรงนี้ขอเริ่มตั้งแต่มังกรดำหรือสภานักเรียนของซานไฮจิงกันก่อนโดยแม้ว่าจะมีการปรากฏตัวของสมาชิกถึง2คนแล้วแต่คนที่มีการระบุเรื่องงานอดิเรกนั้นมันมีแค่คนเดียวก็คือโคโนอินะที่เป็นมือขวาของมังกรดำอย่างคิซากิโทมินะนั้นมีงานอดิเรกในการดูภาพยนตร์ซึ่งมันต้องเป็นแนวหนังมาเฟียฮ่องกงรวมถึงการเรียนแบบการกระทำในหนังก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เธอชอบเหมือนกันและที่สำคัญที่สุดก็คือนางมีงานอดิเรกในการไปเล่นกับเด็กๆด้วยทางด้านชมรมวิจัยศาสตร์องยาลูกรักของกาชาอยากยากุชิซายะนั้นถ้ามีการทำวิจัยเป็นงานอดิเรกนอกจากนั้นก็ยังมีการเอายาไปทดลองเพื่อดูผลลัพธ์ด้วยโดยเธอมักจะเอารุ่นน้องในชมรมหรือไม่ก็เจ้าหนูเนซึเกะมาเป็นหนูทดลองนอกจากนั้นเนื่องจากนางเป็นนักชิมด้วยนางจึงออกไปตะเวนชิมอาหารแปลกใหม่ในช่วงที่เวลาว่างๆด้วยมาในส่วนคุณครูผู้เปรียบเสมือนคุณแม่อย่างซูโนฮาระชุนกันบ้างชุนทั้งร่างโตและร่างเด็กมีงานอดิเรกที่เหมือนกันแต่ในโปรไฟล์จะระบุแยกกันว่าร่างโตชอบเล่นกับเด็กๆกับร่างเด็กที่ชอบกินขนมหวานซึ่งแท้แล้วมันเหมือนกันทั้งคู่โดยเรื่องนี้นั้นมีโคน่าจังเท่านั้นแหละที่รู้ในส่วนคนน้องของบ้านซูโนฮาระอย่างคุณครูโคน่าน้องโคน่านั้นชื่นชอบการอ่านหนังสือนิทานซึ่งมันก็น่าจะเป็นงานอดิเรกของน้องโคน่านั่นแหละมาในส่วนของหัวหน้าใหญ่ของสมาคมการค้าผู้ที่เป็นเชฟชื่อดังของย่านการค้าเทพเต่าดำอย่างคาซอลูมิคาซอใหญ่ลูมินั้นมีความชื่นชอบตรงกับงานอดิเรกเลยก็คือจะชื่นชอบการทำอาหารรวมถึงการพัฒนาสูตรอาหารใหม่ๆขึ้นมาด้วยถัดมาในส่วนของสถาบัน SRT กันบ้างซึ่งตรงนี้เราจะพูดถึงทีมเจ้าถิ่นของสวนสาธารณะโคอุซังิหรือทีมกระต่ายนั่นเองเริ่มต้นตั้งแต่หัวหน้าทีมอย่างสึกิยากิมิยาโกะตัวมิยาโกะมีความชื่นชอบในการดูวิดีโอสัตว์และในส่วนอื่นๆนั้นก็คือตัวน้องมิยาโกะในช่วงว่างนั้นจะเล่นกับเบียงโกะซึ่งเป็นกระต่ายที่เซนเซซื้อมาให้ส่วนสิ่งที่น้องชอบทำตอนเวลาว่างและอยู่ในชาเลก็คือน้องชอบเช็คว่าเซนเซแอบซ่อนอะไรไว้ในชาเลหรือเปล่าในส่วนสมาชิกคนที่2 อย่างคนชี้เป้าโซไรซากิซากิจังนั้นมีความชื่นชอบตรงกับงานอดิเรกของเธอเลยก็คือ
การบำรุงรักษาอาวุธปืนนอกจากนั้นจะยังเก็บสะสมพวกยุทธภัณฑ์สมัยก่อนอีกต่างหากแต่ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรไฟล์นั้นก็คือตัวน้องซากิถ้ามีเวลาว่างส่วนนึงจะเอาไปศึกษายุทธวิธีทางการทหารรวมถึงล่าประกาศนียบัตรในการฝึกอบรมการทหารด้วยทำให้ในตอนนี้นั้นซากิมีประกาศนียบัตรหลายหลักสูตรเลยทีเดียวในด้านของสมาชิกสายสเตลอย่างน้องมิยุนั้นแม้ว่าความชอบของเธอจะระบุว่าจินตนาการด้านลบหรือการหนีความจริงโดยตรงนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เธอชอบหรือน้องทำเป็นประจำนะแต่งานอดิเรกของน้องมันมีแค่การสะสมก้อนกรวดโดยมันต้องเป็นก้อนกรวดแบบธรรมดาเท่านั้นโดยก้อนกรวดหรือก้อนหินสวยๆนั้นน้องไม่เก็บนะจ๊ะในส่วนของสมาชิกคนสุดท้ายสายคือหรืออย่างคาเซโกระโมเอะตัวโมเอะนั้นมีสิ่งที่ชื่นชอบก็คือการเล่นดอกไฟไฟแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าดอกไม้ไฟนั้นมันระเบิดได้รุนแรงขนาดไหนนอกจากนั้นจะมีงานอดิเรกในการช็อปยุทโธปกรณ์จากตลาดมืดด้วยใช่แล้วอันที่ถูกฝ่ายบัญชีจากพวกการนักเรียนยึดเอาไว้นั่นแหละตัดมาในส่วนของสถานีตำรวจนครบาลบาร์คิวรี่กันบ้างวนากบความมั่นคงสาธารณะอย่างโอคาตะคณะตัวคณะจังนั้นมีความชื่นชอบในการอ่านหนังสือและดูหนังประเภทสืบสวนสอบสวนซึ่งมันก็คืองานอดิเรกของเจ้าตัวนั่นแหละแต่นอกเหนือจากนั้นคณะยังมีความชื่นชอบในการออกไปเดินลาดตระเวนด้วยนั่นก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ลำบากและก็ยังมีการไปนั่งดื่มกินอะไรในช่วงค่ำๆหลังเลิกงานด้วยแต่ตรงนี้เธอมักจะทำเพียงคนเดียวเพราะเธอกลัวว่าจะทำให้ลูกน้องเสียบรรยากาศทางด้านของสำนักความปลอดภัยสายตรวจเป้าสะอาดอย่างนาคาสึกาสะคิริโนะเนื่องจากเธอมีงานราดตระเวนตามเขตต่างๆอยู่บ่อยครั้งเธอจะมีความชอบรวมถึงงานอดิเรกก็คือสอบหาร้านเด็ดเอาไว้กินระหว่างที่วางเว้นจากการทำภารกิจและคนสุดท้ายในรายชื่อนิยาเนบุคาคิฟูบุกิเจ้าของฉายาจ่าเฉยน้องฟูบุกิมีงานอดิเรกที่เหมือนกับความชอบของเธอเลยก็คือน้องชอบแก้ปริศนาอักษรไฟรวมถึงการฟังวิทยุเรื่อยเปื่อยอีกด้วยซึ่งในระหว่างนั้นหากมีโดนัทให้เธอด้วยก็ถือว่าเป็นเวลาพักผ่อนที่ยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวโอเคสำหรับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับสสารชวนคอร์สในพาร์ทที่4ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจตรงที่นี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้ากันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า